ไปดูน้องๆหนูๆนะครับระดับเล็กๆบาทพอได้ไปเข้าค่ายทหารไปดูพี่ๆทหารเนี่ยเขาฝึกแล้วก็ไปดูยุทธอุปกรณ์เนี่ยน้องๆจะตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปดูที่ค่ายสุรนารีครับกองพันทหารม้าที่8ครับคุณผู้ชมครับโดยเด็กๆซึ่งมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาประมาณ300คนเนี่ยน่ารักมากคือพี่อนุบาล2ก็จูงมือน้องอนุบาล1มาเป็นเข้าค่ายทหารต้องฝึกความเป็นระเบียบนิดนึงเลยเดินแถวกันเป็นระเบียบมากนะครับเพื่อมาเยี่ยมชมการฝึกของทหารในหน่วยครับแล้วก็ได้สัมผัสกับยุทธอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นรถถังของจริงที่นำมาทำการฝึกอย่างใกล้ชิดครับซึ่งน้องๆดูครับแต่ละคนเนี่ยผมว่าอยากเป็นทหารแน่นอนอ่ะใช่เห็นไหมดูสิเหมือนงานวันเด็กกับน้องๆทุกคนชอบหมดนะครับแล้วก็ดูใช้สมาธิมากนอกจากรถถังแล้วก็ยังไปดูการสาธิตการขี่ม้าทักษะการบังคับม้าด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะครับมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแล้วก็ประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยเพื่อนำไปเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนแล้วก็ซึมซับที่สำคัญสุดก็คือระเบียบวินัยแบบพี่ๆทหารระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเพราะว่าโตไปจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบวินัยพอมีระเบียบวินัยสังคมก็มีระเบียบวินัยเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยตาม SMS